เป็นปรากฏการณ์ที่กำลังได้รับความสนใจเลยนะคะโดยเฉพาะในหมู่นักท่องเที่ยวภาพกลางคืนจะค่อนข้างสวยในปรากฏการณ์นี้เพราะว่าที่เกิดเหตุเนี่ยภูเขาไฟเอ็ดนาเป็นภูเขาไฟที่มีอายุหลายพันปีด้วยกันค่ะให้ชมภาพกลางวันกันก่อนนะคะเป็นภาพถ่ายจากโดรนจะได้ยินเสียงด้วยเป็นการปะทุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ภูเขาไฟเอ็ดนามีลาวามีเท่าฐานปะทุขึ้นจากปากปล่องภูเขาไฟเกิดการปะทุขึ้นอีกครั้งนึงนะคะบริเวณนี้คือปากปล่องภูเขาไฟวราจิเน่เป็นหนึ่งในปากปล่องภูเขาไฟหลักๆของภูเขาไฟเอ็ดนาที่อยู่ทางตะวันออกของอิตาลียอดภูเขาไฟเนี่ยความสูงอยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าเมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะคะลาวาที่ทะลักออกจากปากปล่องภูเขาไฟจุดนี้ไหลลงไปยังปากปล่องภูเขาไฟใหม่ที่มีอีกชื่อนึงว่าบอกกานัวว่าส่งผลให้ช่วงบนของกรวยกรวดภูเขาไฟมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วถ้าไปดูภาพพอเริ่มเย็นๆบ่ายๆหรือว่าพลบค่ำหน่อยหรืออย่างเป็นช่วงเริ่มตกกลางคืนเนี่ยจะเห็นทาราวาที่ไหลออกมาได้ชัดเจนมากขึ้นส่องสว่างตัดกับความมืดเลยนะคะซึ่งนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เรียกนักท่องเที่ยวให้เข้าไปสนใจเก็บภาพปรากฏการณ์นี้จากระยะไกลกันด้วยโดยภูเขาไฟเอ็ดนาเป็นภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ซึ่งมีความสูงมากที่สุดในยุโรปนะคะ 3,330 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเชื่อว่าการปะทุเนี่ยมีประวัติมาอย่างยาวนานที่สุดในบรรดาภูเขาไฟทั้งหมดน่าจะปะทุครั้งแรกตั้งแต่425ปีก่อนคริสตกาลปัจจุบันภูเขาไฟเอ็ดนากับภูเขาไฟสตรอมโบลีจัดเป็นภูเขาไฟที่พบการปะทุมากที่สุดนะคะเพราะว่าองค์ประกอบทางเคมีของแมกมาข้างในเนี่ยทำให้การปะทุเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมากกว่าภูเขาไฟลูกอื่นๆทั่วไปด้วยค่ะไม่แน่ใจเขามีคำเตือนออกมาอะไรยังไงบ้างเพราะเมื่อวานนี้ผมเห็นมีหลายคนแบบเป็นนักท่องเที่ยวที่ไปถ่ายเซลฟี่ใช่ไหมถ่ายเซลฟี่แล้วก็ภาพข้างหลังแบ็กกราวด์เนี่ยเป็นแบบลาวากำลังปะทุเลยมันไม่อันตรายหรือยังไงแต่อยู่ระยะไกลเหมือนจะเป็นภูเขาคนละลูกกันยังไม่เห็นเรื่องของคำเตือนเข้าใจว่าปะทุอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆแต่ยังไม่ได้รุนแรงไปมากกว่านี้ก็จำได้ว่าเดือนที่แล้วเนี่ยก็เหมือนเคยมีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่ามันเหมือนมีการปะทุเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ด้วยนะครับค่ะ